วัสดีค่ะกลับมาเจอกับ Aristotle Story กันแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาอ่านไพ่ความรักกันตื่นเต้นเหมือนกันเนาะกับการที่ไม่ได้อ่านราศีมานานแล้วด้วยก็มีความเกรงนะแล้วก็เหนื่อยนะคะต้องบอกว่า12ราศีนี้เหนื่อยมากจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านความรักในเดือนเมษายนปี2563นั่นเองแล้วก็ในเดือนนี้นะคะอริสก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจละกันสำหรับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเชื้อไวรัสปัญหาของประเทศหลายๆอย่างมันอาจจะผลส่งผลกระทบกับทุกคนทั้งมากและน้อยแตกต่างกันไปอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็กลับมาดูแลครอบครัวมันอาจจะเป็นจังหวะดีๆที่เราได้กลับมาโฟกัสตัวเองจริงๆอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านความรักของราศีพิจิกนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกมาดูกันค่ะท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะจนถึง15ธันวาคมอาริสใช้วันเกิดแบบไทยเนาะและก็เป็นชาวราศีธาตุน้ำด้วยนะคะใครดูแบบตะวันตกใครดูแบบลัคนาอะไรอย่างเงี้ยลองมาปรับใช้ปรับฟังดูนะท่าไหนที่มันเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้อันไหนที่เป็นคำเตือนก็เอาไปแก้ไขดีกว่านะคะอย่าคิดอะไรมากวันนี้มากับไพ่Energy of Asia นะคะเป็นไพ่ของอาจารย์ถาวรนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันอะอย่างแรกนะคะเราจะดูสถานะความสัมพันธ์ของคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะแต่ขอเริ่มที่คนมีคู่เลยใครที่แบบไม่ชัดเจนจะมีคู่ดีหรือจะโสดดีฟังตั้งแต่ต้นจนจบจะดีมากแล้วให้คิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมากที่สุดแล้วก็ให้ยึดอันนั้นนะคะโอเคมาสำหรับคนมีคู่กันชาวพิจิกความสัมพันธ์ในเดือนเมษายนเป็นยังไงบ้างไม่อยากจะใช้เสียงเยอะเลยช่วงที่เจ็บคอแล้วแบบติดยังวะนะคะมาส่วนหนึ่งนะนี่ต้องบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเริ่มทบทวนดีกว่าชาวราศีพิจิกเริ่มทบทวนตัวเองนะไม่ได้ทบทวนความสัมพันธ์ทบทวนว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็มันมีในเรื่องของการตัดสินใจมีในเรื่องของความคิดที่แบบอีกมุมนึงเลยที่ตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับความรักหรือความสัมพันธ์ของตัวเองมันมีในเรื่องของความเซอร์ไพรส์นะคะในสถานการณ์ความรักด้วยแล้วก็อย่างที่บอกพอมันเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เราได้กลับมาคิดว่าสิ่งที่มันดีอยู่แล้วหรือสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันควรจะต้องแยกออกไปจากกันดีอยู่แล้วแล้วมันจะดีขึ้นได้อีกไหมแต่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันสามารถจะดีขึ้นได้ไหมเรารู้สึกว่าชาวราศีพิจิกเริ่มจะเป็นภาวะการให้โอกาสตัวเองที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันอยู่ที่พิจิกอย่างเดียวเลยนะสำหรับชาวพิจิกที่คบกับพวกชาวธาตุดินนะคะหรือเป็นชาวธาตุไฟนะพวกน้ำกับไฟพิจิกเนี่ยอยู่กับไฟได้แปลกมากปกติจะไม่ได้อยู่กับไฟได้เพราะปกติแล้วลิมมองว่าน้ำกับไฟมันหยิ่งหยางมากเลยเนาะมันต้านกันแต่เดือนนี้เรารู้สึกว่าคู่ที่คบกับชาวธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะคะค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยจะแบบไปด้วยกันที่แบบดีอะต้องบอกว่าดีแต่ถ้าพาที่เป็นแบบชาวธาตุลมหรือกับชาวธาตุน้ำด้วยกันเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีแบบภาวะแบบเหมือนตีกันอยู่นิดหน่อยนะคะความรู้สึกมันอยู่แต่เลเวลไม่เท่ากันบางคนมันแต่งงานแล้วบางคนมันเพิ่งคบเป็นแฟนอ่ะอันนี้ถึงบอกว่าตัดสินไม่ได้มากเท่าไหร่นะคะแต่ให้มันดูองค์รวมเป็นภาพรวมไปก่อนว่าคุณกำลังทบทวนอะไรอยู่คุณกำลังอยากจะทำอะไรอยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูปัญหาและอุปสรรคกันนะคะปัญหาในเดือนนี้ง่ายๆของชาวพิจิกที่มีคู่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของทีเล่นที่จริงติดเล่นเกินไปใช้คำพูดมากเกินไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมันเอาไม่อยู่อ่ะมันไปตามอารมณ์แล้วมันเอาไม่อยู่ใช้ก็พูดแล้วก็พูดไม่ทันคิดอย่างเงี้ยเล่นก็ไม่ทันคิดหรือไม่ระมัดระวังในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ก็ให้ระวังหน่อยนะคะเพราะความสัมพันธ์มันคือคนคนถ้าเรายิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ใกล้กันแรงปะทะมันง่ายมากแต่ถ้าใครอยู่ไกลกันเนี่ยแล้วถ้ามันเป็นเรื่องของคำพูดอ่ะมันไม่ได้มีโอกาสมาเคลียร์กันมากนะเพราะว่าถ้าเราถูกจับแย่ถูกจับกักตัวอะไรประมาณเนี้ยมันเจอกันมันคอมมิตกันยากกว่าจะได้มาเจอกันมันก็อาจจะสายเกินไปให้ระวังเรื่องของแอคชั่นการกระทำนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาในเดือนนี้ทีนี้แล้วถ้าอยากจะบอกอะไรในเดือนนี้ล่ะว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปมันจะแบบส่งผลยังไงดีต่อไปด้วยนะคะก็เรารู้สึกว่าอยากให้คบแล้วให้มันเหมือนเพื่อนให้มันเป็นมิตรภาพมากกว่าชาวราศีพิจิกที่มีคู่มีแฟนไม่ชัดเจนแต่ว่ามีคู่นะมีตัวละครแล้วมาดูอยู่ตรงเนี้ยอริค่อนข้างมองว่าอยากให้คุณมองความรักหรือคนรักเนี่ยให้มันเป็นเหมือนมิตรภาพเป็นคนที่เหมือนเราใจเขาใจเราคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วว่าเรารู้สึกว่าชาวราศีพิจิกจะได้ความดีงามของแฟนมาด้วยนะอย่างที่บอกไปเลยสำหรับธาตุที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะเรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่าได้คุยกันได้
ได้เหมือนได้ทบทวนซึ่งกันและกันดีกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เห็นจุดตรงกลางค่อนข้างเป็นเรื่องราวดีๆนะจ๊ะพิจิกคิดว่าความสัมพันธ์ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าปัญหาคุณไม่ระวังเรื่องของคำพูดการกระทำอีตรงนี้ไม่ได้ช่วยเลยนะอีตรงนี้ตบกันเลยนะไม่ได้บอกเลยมิตรภาพมันจะนี่ได้เพราะว่าคำว่าเพื่อนอะถ้ามันทะเลาะกันมันก็ทะเลาะกันแล้วมันก็กลับมารักกันนะเราก็มองว่าระวังเรื่องคำพูดแอคชั่นประมาณนั้นเลยจะทำให้อนาคตเนี่ยมันดีได้นะคะสุดท้ายไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะกับความรักครั้งนี้ของคุณนะจริงๆแล้วอะชาวราศีพิจิกเองอะค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองกำลังเป็นอะไรเหมือนจับอารมณ์ตัวเองถูกอยู่แล้วเดือนนี้ยังไงก็จับอารมณ์ตัวเองถูกแล้วค่ะว่ารักชอบเกลียดโกรธหลงงงอยากได้เห็นกับตัวเอาแต่ใจมันมาหมดเลยนะคะดังนั้นจับอารมณ์ดีๆถ้ามันรู้สึกว่ามันเป็นลบมากๆให้คุณแบบคลายมันออกแล้วเพิ่มพลังงานบวกดีๆเข้าไปในใจตัวเองดีกว่าอันนี้รู้สึกว่าอยากเป็นกำลังใจคือความสตรองของพิจิกมันเยอะอยู่แล้วมันอาจจะมีเรื่องภาระภายนอกความรักยิ่งใครอยู่ด้วยกันแล้วยิ่งเป็นคำว่าครอบครัวสามีภรรยาอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบทุกอย่างมันจะต้องมีการผลกระทบกับคำว่าครอบครัวมันเป็นองค์รวมใหญ่ๆดังนั้นอยากให้แบบว่าสู้ต่อไปเพราะพิจิกเองเนี่ยเป็นนักสู้อยู่แล้วนะคะเป็นแมงป่องนะคะสายซุ่มนะคะพอถึงไฟตอนไฟก็คือจัดเต็มจัดสุดก็อยากให้ลองดูว่าถ้าเราจะจัดสุดๆนะให้ระวังเรื่องอะไรการแอคชั่นและคำพูดแค่นั้นเลยนะคะก็จะผ่านพ้นในเดือนเมษายนนี้ไปได้อย่างสวยๆแล้วค่อยมาเจอกันใหม่กับเดือนหน้าว่าราศีคุณจะเป็นยังไงต่อไปในเรื่องของความรักคนมีคู่นะคะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อนะคะฟังเพลินอยู่กับอลิซแล้วเพลินจังเลยไปฟังคนโสดต่อได้เลยนะอ่ะคนโสดซาวพิจิกนิดนึงค่ะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรแม่หนูแบบไม่มีสถานะใดๆมาฟังตรงนี้นะจ๊ะมากองกันตรงนี้สิ่งแรกขอดูความคิดความรู้สึกนิดนึงนะชาวพิจิกเองถ้าบอกว่าเดือนนี้ก็มีหลายอารมณ์อยู่ค่ะเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้ามีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นตัวเองอลิซรู้สึกว่าอลิซไม่แปลกใจกับชาวพิจิกที่โสดอยู่ว่าถ้าจะโสดต่อไปก็ไม่ได้หมายรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เป็นอยู่รู้สึกว่าก็ไม่ได้เดือดร้อนโวยไม่มีแฟนก็ไม่เดือดร้อนต่อให้ตอนนี้มีคนชอบก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าไม่ได้พัมเพอพันนาไม่ใช่สายแบบมโนคือชอบก็ชอบชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบถ้ามีคนมาชอบแล้วเราไม่ชอบเกี่ยวอะไรกับเขาไม่ชอบเยอะจังไปหมดเลยเนาะอย่าเพิ่งงงก่อนนะคะก็เลยมองว่าเออมันค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองดีแบบเยี่ยมนะพิจิกอยู่เยี่ยมมากแล้วก็อยากให้คุณพยายามแบบถ้าเป็นตัวเองเนี่ยอยากให้มันเกิดเป็นการต่อยอดด้วยเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของความรักเนาะถ้าเรารักตัวเองเนี่ยอยากให้เราแบบสร้างพลังบวกกับตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือเป็นในเรื่องของคำว่าบริวารดีกว่าความรักไม่จำเป็นต้องเป็นชู้สาวอย่างเดียวนะเพราะว่าชาวพิจิกเองสายโสดเนี่ยมันก็เป็นสายที่แบบสายฮิลสายแบบเก็บเงียบเป็นคนซุ่มเงียบอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้บางทีคนก็อยากจะเข้ามาคุยด้วยเพราะว่าคุณน่าจะเก็บความลับเก่งอะไรประมาณนั้นเออทีนี้เรามาดูปัญหาแล้วของคนโสดนิดนึงว่าเออที่มาโสดอยู่ด้วยมันคืออะไรแล้วเดือนนี้มันจะเป็นยังไงนะปัญหาคืองงปัญหาลิคิดว่าพิจิกเองไม่รู้ตัวว่าตัวเองรู้สึกอะไรเออไม่รู้ใจตัวเองมากกว่าเป็นตัวของตัวเองแต่รู้ใจตัวเองแย้งป่ะย้อนแย้งเนาะดูเป็นคนย้อนแย้งแต่ว่าแค่รู้สึกว่าพอมันเป็นเรื่องความรักของเราจริงๆความรู้สึกของเราจริงๆพิจิกมักจะไปไม่ค่อยเป็นแล้วก็มีความกังวลว่าเฮ้ยมันจะดีไหมมันจะเป็นในสิ่งที่เราไอ้นี่ไหมคือกังวลไปก่อนล่วงหน้าหรือแบบเอาอนาคตคิดไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้อลิซก็เลยอยากให้แบบว่าเป็นพาร์ทระวังดีกว่าเนาะว่าถ้าเราคิดไปลึกขนาดนั้นแล้วให้รีบกลับมาให้ปัจจุบันมันเป็นอะไรอยู่เราโสดอยู่นะเรายังไม่ได้มีใครชอบหรือถ้าเราแบบคุยกับเขาอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปคาดหวังอนาคตเพราะตอนเนี้ยมันเป็นภาวะการเดินแบบไปช้าๆนะคะใครที่มีคนคุยอยู่อะไปแบบช้าๆเลยแล้วถ้าตัวละครของคุณอะเป็นชาวราศีธาตุไฟกับชาวราศีธาตุดินเหมือนกันก็ค่อนข้างจะดีนะคะดีแต่ถ้าใครที่เป็นตัวละครเป็นลมเป็นน้ำเหมือนกันอะช่วงนี้ก็สวิงกันไปทั้งคู่เลยค่ะงงงวยกันไปทั้งคู่นะก็อยากให้ระวังเรื่องนี้ไว้ประมาณนั้นนะทีนี้มีโอกาสที่จะสละโสดไหมล่ะมีโอกาสที่จะแบบได้คอมมิตไหมคิดว่าเดือนนี้ยังไม่ใช่ภาวะเดือนความรักแห่งความรักของพิจิกน่าจะเป็นเดือนของตัวเองเป็นหลักรักตัวเองเป็นหลักมากกว่าคือรักใครชอบใครก็อยากที่จะทำให้มันเต็มที่เหมือนอยากจะเต็มที่มันที่สุดก่อนดีค่ะเรื่องนี้คือแบบไปอย่างช้าๆไปอย่างเอื่อยๆไปแบบเรื่อยๆมันเป็นความรักที่น่ารักดีนะแล้วก็รักใครชอบใครช่วงนี้ต้องบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รักใครมันเลยไม่ได้มีตัวละครเดือนนี้ก็น่าจะเจอคนที่แบบสนใจชอบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะแบบ
ไปหรือเปล่าก็แค่ชอบอะไม่ผิดต่อให้เขาจะมีแฟนหรือไม่แล้ว ก็แค่ชอบไม่ได้อยากได้อะไรประมาณนั้นเนาะก็จะเจออะไรประมาณนั้นมากกว่าทีนี้เราก็เลยมีคำเตือนดีกว่าเนาะหรือคำแนะนำจากไพ่นะคะต้องบอกว่าพิจิกเองด้วยความที่มันอย่างลึกมันยากมันย้อนแย้งหลายๆอย่างก็อยากให้ระวังเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่มันเป็นการกระทำหลายๆอย่างมันเกิดจากการกระทำอ่ะผลมันก็เกิดจากการกระทำดังนั้นจะคิดจะทำอะไรถ้าจะชอบใครหรือแบบพรงผงผางเข้าไปแบบคิดว่าแบบก็แค่ชอบไม่ได้อยากได้แต่เขามีแฟนแล้วถ้าคุณจะไปบอกชอบเนี่ยไม่โอเคอันนี้รู้สึกว่ามันเกิดเป็นกรรมทันทีก็คือถ้าเขามีแฟนแล้วเขามีคนคุยเขามีใครอยู่แล้วพิจิกไปชอบเขาให้เงียบดีกว่าให้รู้สึกว่ารอให้เป็นจังหวะดีกว่าเพราะว่ารู้ค่ะว่าไม่ได้คาดหวังแต่ถ้าพูดออกไปมันไม่ได้ส่งผลดีแล้วมันกลายเป็นผลกระทำจากเราว่าเราจะติดขัดกับเรื่องของความรักประมาณนี้มันเป็นภาวะกรรมเก่าใช้กรรมเก่าไปด้วยนะจ๊ะอาจจะไปรักใครชอบใครที่มันผิดที่ผิดทางด้วยก็เป็นกำลังใจให้ละกันให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนดีกว่าให้มันผ่านเดือนเมษาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูเดือนหน้าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเดือนนี้เอาแค่สเต็ปนี้ไปให้ผ่านนะอย่าเพิ่งสติแตกอย่าเพิ่งแบบโอ้ยไม่ได้แล้วคือมันร้ายแรงมันไม่ได้ร้ายแรงอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ร้ายแรงเลยอยากให้พิจิกเนี่ยสู้ต่อไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะใครที่เหงามากๆก็มาดูคลิปของอลิสนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็มาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าอยากให้คลิปนี้นะคะไปถึงคนที่คุณห่วงใยหรือว่าเพื่อนของคุณกดแชร์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้ามันแบบว่ายังดีอยู่อลิซ่าจะรีบกลับมาทำ12ราศีอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย